หลังจากเหตุการณ์ที่ท่านขานกล่าวทำเป็นเรื่องราวร้องยาวเป็นแหล่ทำนองสำเนียงเป็นเสียงแน่วแน่คนเฒ่าคนแก่พ่อแม่ฟังกันต้นฤดูฝนน้ำล้นเต็มฝายชาวนาชาวไร่ต่างได้สำราญถึงช่วงทำนาหวานกล้าไม่นานข้าวออกรวงบ้านอยู่กันสบายว่าหลวงปู่สวงในช่วงพรรษากระท่อมปลายนาดีกว่าที่ไหนจำพรรษามาตามป่ามากมายท่านก็ต้องได้อยู่ให้เหมือนเดิมหลวงพ่อพูดได้ยามในฤกษ์ดีด้วยจิตไมตรีบุญมีต่อเติมช่วงเข้าพรรษาบุญญาส่งเสริมกุศลพูนเพิ่มมากเริ่มอำไพหลวงพ่อเดินทางออกย่างไปถึงที่ไม้ก็จึงน้องซึ่งจิตใจกราบสักการะบูชาถวายกายวาจาใจน้อมให้ไม่จังเปลี่ยนท่อนหมดหน้า